ลัทธิล่าอาณานิคมได้แผ่รัศมีเข้ามาถึงไทยในปลายรัชกาลที่3ต่อมาในรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงผ่อนคลายสถานการณ์ด้วยการเปิดประเทศยอมทำสัญญาเสียเปรียบหลายอย่างเพื่อรักษาประเทศให้รอดในรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยิ่งโหมกระหน่ำถึงขั้นนำเรือรบฝ่าป้อมปืนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำเนินวิเทโสบายด้วยการเสด็จไปยุโรปเพื่อให้โลกรู้ว่าสยามไม่ได้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอย่างที่นักล่าอาณานิคมอ้างทำให้เกิดกระแสในยุโรปจนสื่อมวลชนประณามฝรั่งเศสว่าทำกับสยามเหมือนหมาป่ากับลูกแก่ในสมัยรัชกาลที่6ทรงนำประเทศเข้าสู่เวทีโลกร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1โดยทรงเลือกอยู่ข้างฝ่ายผู้ชนะในการตัดสินพระไทยแสดงบทบาทสำคัญของประเทศครั้งนี้หลังจากทรงติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดมาถึง3ปีตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในยุโรปทั้งนี้จากการที่พระองค์ทรงถูกส่งไปศึกษาวิชาทหารที่อังกฤษตั้งแต่พระชนมายุ 13 พรรษาหลังเหตุการณ์รศ.112เพียงเดือนเศษหลังจบจากโรงเรียนนายร้อยเซนเฮิร์สได้ประดับยศร้อยตีเข้าประจำการในกรมทหารราบเบลเดอรัมเมื่อพระชนได้ 15 พรรษาก็ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแทนเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระเชษฐาที่เสด็จสวรรคตและเมื่อผ่านการเป็นทหารประจำการแล้วจึงทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในวิชารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และกฎหมายเพื่อเตรียมบริหารราชการบ้านเมืองเมื่อถึงวาระขึ้นครองราชพระสหายที่ร่วมศึกษาเหล่านี้ก็ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารราชการในยุโรปหลายประเทศซึ่งยังส่งข่าวคราวถึงกันเสมอพระองค์จึงทรงล่วงรู้สถานการณ์ของสงครามเป็นอย่างดีจึงตัดสินพระทัยที่จะนำประเทศเข้าสู่เวทีโลกให้เทียมหน้าเทียมตามหาอำนาจทั้งหลายยืนเคียงข้างอยู่ในกลุ่มผู้ชนะเมื่อสยามประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ในวันที่22กรกฎาคม2460เป็นที่กล่าวขานกันมากในยุโรปและอเมริกาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเอาท์ลุคฉบับวันที่1สิงหาคม2460ได้ลงบทความเรื่องกรุงสยามและมหาสงครามมีข้อความตอนหนึ่งว่าราชอาณาเขตประเทศสยามทั้งสองข้างทางตะวันออกติดต่อกับเมืองขึ้นฝรั่งเศสและประเทศสราชของอังกฤษทางตะวันตกมีอยู่ในสมัยหนึ่งในอดีตซึ่งคนสำคัญว่าประเทศสยามจะถูกบีบและกดอยู่ในที่ร้ายระหว่างขากรรไกรอันแข็งของฝรั่งเศสและอังกฤษแต่โดยบุญญาภินิหารอันมหัศจรรย์ประเทศสยามหาได้ถูกย่ำยีไม่ณบัดนี้การได้มาบันดาลให้ผู้เป็นศัตรูแก่กันกลับเป็นมิตรและเป็นพันธมิตรร่วมสงครามปราบศัตรูและความทารุณโหดร้ายอันเป็นภัยสำหรับมนุษย์ทั่วไปนอกจากทรงติดต่อกับพระสหายที่ร่วมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วยังทรงมีพระราชหฤทัยผูกพันกับกรมทหารราบเบลเดอรัมเป็นอย่างมากเมื่อตอนที่ประจำการอยู่ในกรมนี้อังกฤษได้ไปทำสงครามที่แอฟริกาพระองค์ก็สมัครไปด้วยแต่รัฐบาลอังกฤษไม่ยอมให้มกุฎราชกุมารสยามไปเสี่ยงเช่นนั้นและในสงครามโลกครั้งที่1ทหารจากกรมนี้ก็เข้าสู่สมรภูมิต้องบาดเจ็บล้มตายและพิการเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงไปช่วยเหลือครอบครัวของทหารเหล่านั้นทำให้สื่อมวลชนตะวันตกลงข่าวเรื่องนี้อย่างเกรียวกราวและสดุดีไปถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ขณะประจำการเช่นเดียวกับทหารทั่วไปอยู่ในกรมทหารราบเบลเดอรัมด้วยข่าวนี้ทำให้คนอังกฤษประทับใจในพระราชหฤทัยของพระองค์ไปตามกันรวมทั้งพระเจ้ายอร์ชที่5กษัตริย์ของอังกฤษทรงมีโทรเลขฉบับหนึ่งถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความว่ากรุงลอนดอนวันที่22กันยายนสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามเพื่อเป็นพยานแห่งความไมตรีของหม่อมฉันและเพื่อเป็นที่ระลึกในการที่พระองค์ได้เกี่ยวข้องอยู่กับกองทัพบุกอังกฤษหม่อมฉันมีความปรารถนาขออัญเชิญให้พระองค์ทรงรับพยศเป็นนายพลเอกพิเศษและแม้ต้องด้วยพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านแล้วก็ถวายอนุญาตให้ทรงเครื่องของกรมทหารราบเบลเดอรัมอันเป็นเหล่าซึ่งพระองค์ได้เคยทรงบังคับบัญชามาแล้วนั้นด้วยพระบรมนามาภิไธยยอสปรเมื่อทอดพระเนตรพระราชโทรเลขของสมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่5แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้มีพระราชทานโทรเลขตอบกลับทันทีมีข้อความว่ากรุงเทพมหานครวันที่23กันยายนสมเด็จพระเจ้ากรุงเกรทบิสเทนและไอร์แลนด์
หม่อมฉันขอแสดงความรู้สึกอันลึกซึ้งจริงใจในการที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระราชอัธยาศัยไมตรีต่อหม่อมฉันอีกครั้งหนึ่งคือการที่ได้ประทานยศนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกของพระองค์พร้อมด้วยพระราชานุญาตให้แต่งเครื่องยศของกรมทหารราบเบาเดรัมหม่อมฉันพอใจในเกียรติยศซึ่งพระองค์ประทานนี้ยิ่งนักเพราะเป็นเครื่องผูกพันในระหว่างหม่อมฉันกับกองทัพบกอันแกล้าของพระองค์และกับกรมทหารซึ่งหม่อมฉันได้เคยประจำอยู่นั้นเป็นพิเศษอีกขั้นหนึ่งเพื่อแสดงไมตรีจิตแห่งหม่อมฉันหม่อมฉันก็มีความปรารถนาที่จะขอเชิญให้พระองค์ทรงรับพระยศเป็นนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกของหม่อมฉันพระบรมรามาภิไธยวชิราวุธปร.หลังจากนั้นกระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษามีความดังนี้คำสั่งเรื่องตั้งนายพลเอกที่139/1466ศาลาว่าการกลาโหมกรุงเทพวันที่23กันยายนพระพุทธศักราช2458ด้วยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษได้ทรงถวายยศนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกอังกฤษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับตำแหน่งพระยศนายพลเอกพิเศษในกองทัพบกอังกฤษแล้วมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าให้ประกาศว่าได้ทรงถวายยศนายพลเอกตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกองทัพบกสยามแด่สมเด็จพระเจ้ายอร์ชที่5พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษทรงดำรงพระยศนี้แล้วเพราะฉะนั้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่จะมีเกี่ยวข้องต่อไปนั้นให้ต้องตามพระบรมราชโองการต่อไปลงนามนายพลเอกเจ้าพระยาบดินเดชานุชิตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอีกทั้งทรงมีพระราชหัตถเลขาต่อพระยาสุรินทราชาข้าราชบริพารคนสนิทที่ถวายรายงานเรื่องนี้ให้ทรงทราบมีความว่าพระยาสุรินทราสตูลรับโทรเลขแล้วขอบใจการที่พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษให้ยศนายพลเราเห็นว่าเป็นเกียรติสำหรับชาติไทยเพราะชาวบุรพาทิศยังไม่มีใครเคยเป็นนายพลพิเศษในกองทัพยุโรปฉะนั้นราคาไทยสูงขึ้นอีกแล้ววชิราวุธปร.จากนั้นพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์ในเครื่องแบบนายพลเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของอังกฤษฉายพระรูปไว้นอกจากจะพาประเทศสยามรอดพ้นจากขากรรไกรอันแข็งแกร่งของฝรั่งเศสและอังกฤษมาได้แล้วพระมหากษัตริย์ไทยยังทรงนำประเทศก้าวขึ้นสู่เวทีโลกอย่างสง่างามมาจนทุกวันนี้